สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกของ Mini World ในวันนี้พบกับพี่ควีนครูดำเนินการสอนของ Mini Camp นั่นเองเดี๋ยวในวันนี้พี่ควีนจะมาอธิบายบทเรียนเสริมเล็กๆสำหรับการสร้างโลกหรือการสร้างมินิเกมนั่นเองแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานกันก่อนดีกว่าสำหรับส่วนแรกพี่ควีนจะมาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของการสร้างเกมกันก่อนในโหมดต่างๆของเกมนั้นนอกเหนือจากโหมดการผจญภัยแล้วเรายังมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดนักพัฒนาโดยโหมดนักพัฒนานั้นคุณสามารถสร้างเกี่ยวกับมินิเกมหรือแผนที่สุดสร้างสรรค์ได้อย่างตามใจที่คุณชอบเลยในคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างโลกของนักพัฒนากันดีกว่าขั้นแรกให้คุณกดที่คำว่าเริ่มเกมและต่อไปกดที่คำว่าสร้างโลกใหม่หลังจากนั้นคลิกที่คำว่าโหมดนักพัฒนากรอกชื่อเกมตามที่คุณต้องการได้เลยและกรอกขนาดของเกมตามความต้องการค่ะคลิกที่โหมดที่ราบและเลือกที่ทุ่งหญ้าและกดเริ่มเกมกันได้เลยเราก็ได้โลกพร้อมสำหรับการสร้างเกมมาแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างเกมเรามาดูวิธีหาตัวอย่างของเกมที่เราจะนำมาสร้างกันก่อนดีกว่าโดยตัวอย่างของเกมนั้นจะอยู่ในหน้าต่างของ Mini Gallery โดยการคลิกที่ Mini Gallery และคลิกที่ Team คราวนี้คุณจะเห็นทีมมากมายที่พร้อมสำหรับให้คุณเลือกดูเป็นตัวอย่างแล้วแต่ในครั้งนี้พี่ควีนขอยกตัวอย่างจากคลาสเซียนครั้งนี้คือเกมป้องกันฐานนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างเกมเรามาเตรียมการออกแบบของตัวฉากกันก่อนดีกว่าโดยโซนแรกพี่ควีนจะแบ่งไว้สำหรับจุดเตรียมตัวและโซนที่2พี่ควีนจะแบ่งไว้สำหรับตัวเกมหลักของเราคราวนี้เรามาดูวิธีการออกแบบป้องปราการสำหรับจุดป้องกันฐานกันก่อนดีกว่าโดยเริ่มแรกพี่ควีนจะเตรียมตัวฐานกันก่อนและตามด้วยส่วนกลางของปราการตามด้วยหลังคาเพิ่มความสวยงามนั่นเองเช้านี้ร่มปราการของพี่ควีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักฟุดฟูนสำหรับบทเรียนต่อไปพี่ควีนจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้เกมของเรานั้นเสร็จได้ไวยิ่งขึ้นดังนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารเป็นคนแรกก่อนใครเลยสำหรับวันนี้พี่ควีนต้องขอตัวลาไปก่อนนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย